สวัสดีครับวันนี้ผมมีกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจมาบอกทุกๆคนนะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ยังอยู่ในช่วงการเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องในปีนี้งานประชุมวิชาการจึงได้เปลี่ยนรูปแบบการจัดงานใหม่เพื่อให้เป็นไปตามยุค New Normal ทั้งในรูปแบบออนไลน์และแบบออนไซต์โดยจะจัดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมครับในรูปแบบระบบออนไลน์จะเป็นการบรรยายจากคลินิกสัตว์เล็กจำนวน8หัวข้อผ่านระบบ Zoom ตั้งแต่วันที่6ตุลาคมถึง8ธันวาคม2563ครับในรูปแบบออนไซต์จะจัดขึ้นในวันที่9ธันวาคม2563ที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ของเรานี่เองครับในปีนี้นอกจากเวทีรายงานสถานการณ์สุขภาพสัตว์ที่จัดขึ้นเป็นประจำแล้วเรายังได้จัดเวทีเพื่อการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19 อีกด้วยครับส่วนในช่วงบ่ายจะมีทั้งการบรรยายและกิจกรรมเวิร์กช็อปจากคลินิกสุกรและคลินิกช้างและสัตว์ป่ากิจกรรมดีๆแบบนี้พลาดไม่ได้เลยนะครับอ๋อผมลืมบอกไปชื่องานประชุมวิชาการของเราปรับใหม่แล้วนะครับจากงานประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือเป็นงานประชุมวิชาการคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และพบกันในงานครับเปิดรับสมัครผลงานวิจัยร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการทั้งในรูปแบบ Oral Presentation และ Poster Presentation สามารถส่งบทคัดย่อได้ถึงวันที่22ตุลาคมนี้ครับ